วันนี้คุณเดียมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเราคะวันนี้เป็นเคสเกี่ยวกับไตแล้วก็เบาหวานนะครับไตเบาหวานคือในคนเดียวกันใช่ครับคือคนซื้อเนี่ยเขาเป็นน้องชายคนป่วยเป็นพี่ชายเขาน้องชายเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่14ตุลาปีที่แล้วโอ้ยนะบอกว่าพี่ชายอายุ43ไตระยะ4ปลายๆเป็นเบาหวานด้วยหมอบอกว่าให้เตรียมตัวฟอกไตแล้วก็กินยาเบาหวานแล้วก็ตอนนี้มีอาการตามัวเหมือนเบาหวานเริ่มขึ้นตาเบื่ออาหารกินได้น้อยหน้ามืดเป็นบางครั้งแล้วก็ต้องฉีดยาควบคุมเบาหวานทุกวันฉีดอินซูลินใช่ครับแล้วพอมาถึงเดือนที่แล้วเขาทักมาอีกรอบนึงด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนะครับเขาก็แบบทิฐิเขาสูงเขาแบบว่าเชื่อดีไหมไม่เชื่อเอามาหลอกกันหรือเปล่าจนสุดท้ายเขาขับรถมาหาเดียเลยมาคุยนั่งคุยกันเลยเปิดหนังสือคุยกันว่าเออมันเป็นยังไงตัวอูมิมันช่วยยังไงฮาช่วยยังไงจนสุดท้ายเขาตัดสินใจทานตัวอูมิเนี่ย2ซองแล้วก็ฮา1ซองครับก็ผ่านไป1เดือนเขาบอกว่าวันนี้เขาเพิ่งโทรมาเขาบอกว่าเนี่ยพี่อย่าหาว่าพี่สอนเลยนะพี่ก็ไม่ได้อวยเพราะว่าหมอก็บอกว่ายังไงมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วประกอบกับเท้าของผู้ป่วยเนี่ยเป็นแผลแล้วเขาก็บอกว่าขนาดพี่ยังไม่กล้าถ่ายมาให้น้องดูเลยมันขนาดไหนแล้วตอนนี้มันเริ่มคันแล้วเริ่มแห้งแห้งเดียก็บอกโหพี่มันดีมากเลยนะครับตอนนี้คือแผลเบาหวานมันกำลังสมานตัวนะครับแล้วก็จากที่เขาทานอาหารไม่ได้เลยก็คือทานคำสองคำแล้วก็อาเจียนออกตอนนี้เริ่มทานอาหารได้เพิ่มขึ้นค่าไตค่าไตล่าสุดที่ดูนี่คือไม่ถึง 10% ครับ GFR ไม่ถึง 10% ระยะ5แล้วสิระยะ5ก็ปีที่แล้วคือระยะ4ไปไกลแล้วเพิ่งมาทักเดือนที่แล้วเข้าระยะ5แล้วใช่ครับแต่ก็ไม่ยอมฟอกเพราะว่าเขาเคยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแล้วหมอไม่ให้กลับบ้านหมอบอกว่าต้องฟอกไตด่วนเลยของเสียน่าจะเยอะก็น่าจะเฉียบร้อยแล้วครับช่วงนี้มีผลเลือดพ่อให้ผลเลือดตอนนี้ให้ไปตรวจอยู่ครับแต่ว่าพี่ชายเขาเอ็นน้องชายคนซื้อเขาบอกว่าตกใจก็คือทำไมแผลมันแห้งเพราะปกติแผลเบาหวานเขาไม่เคยแห้งเลยใช่แฉะตลอดใช่จนหมอทักว่าอาจจะต้องตัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ยอมถ่ายรูปมันกลัวเขาก็กลัวครับเขาก็ไม่กล้าถ่ายน่าจะเยอะก็เดี๋ยวยังไงได้ผลเลือดแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูค่ะต้องดูแลระยะยาวครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสสำหรับไตระยะ5นะคะแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยทานชุดนี้อุมิ 2ทาน1นะคะทานไปได้1เดือนค่ะ1เดือนเองนะคะแผลเบาหวานแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามเคสนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ